มาลุยกันต่อครับทุกคนกำลังจะจบสปริงแล้ววันที่26แล้วผมคิดว่าเราจบสปริงได้สตรองมากๆเลยอะว่าไหมทุกคนผมว่ามันเป็นเพราะว่าเราช่วยกันนะแล้วก็ดูไปแล้วก็คือฝนจะตกเนาะอะไรก็ดูไปหมดแล้วอันนี้อ่านให้ทุกคนฟังไปแล้วว่าถึงจากแม่แล้วก็จากดร.ฮาร์วีย์แล้วก็พึ่งน้ำพึ่งดัดลี่แล้วก็นั่นแหละที่เหลือที่เราต้องทำนั้นก็คือเอาปลาคาร์ฟไปให้กับเซบาสเตียนวันนี้เซบาสเตียนวันศุกร์เซบาสเตียนจะมาเล่นกับแซมในซาลูนอะเล่นสนุกเกอร์กันอะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะงั้นพูดได้ว่าเราว่างเราค่อนข้างว่างมากเลยวันนี้เราก็จะในเมื่อรดน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในเมืองเพื่อไปเก็บของที่ชายหาดดูเนาะแล้วก็ลงถ้ำเลยไหมหรือไปตกปลากันไปตกปลากันก่อนดีกว่าลดน้ำกันอย่างเซ็งเลยแต่ว่าใกล้เคียงแล้วพรุ่งนี้ฝนตกด้วยอะถ้าเกิดวันที่28ฝนตกอีกก็ใช่เลยเป็นวันของการเอาบัวรดน้ำของเราเนี่ยไปอัปเกรดเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็เสียใจกันอีกก็ต้องทนกันอีกต่อไปแล้วผมก็ต้องหาทางทำอะไรกับเงิน150ที่มีอยู่ตอนนี้เพราะว่าถ้าเราตายแล้วมันก็จะคิดเงินเราอ่ะดิ150เอาไปซื้ออะไรได้ต้องคิดเอางี้เรารีบรดน้ำให้เสร็จนะหลังจากนั้นเราไปตกปลากันที่เลคเผื่อได้ปลาคาร์ฟที่ไม่ต้องติดคุณภาพเราก็เอาปลาคาร์ฟที่ไม่ติดคุณภาพน่ะไปขายให้มีเงินพอ250พอมีเงินพอ250แล้วเราก็จะเอาไปซื้อสลัดให้กับบียาเนาะตุนไว้แล้วเราก็นั่นแหละแค่นั้นเองจริงๆแล้วเราไม่ต้องขายปลาก็ได้มั้งอันนี้น่าจะพอไหมสิ่งที่เรามีอยู่น่าจะพอปะไม่แน่ใจชัดต้องขายเอาของที่มีไปเก็บก่อน Spring Onionยังไงดีเรายังไม่ไปแถวนั้นอยู่แล้วไม่ไปแถวคลินไม่ไปแถวพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วเพราะงั้นยังไม่ใช้แล้วกันนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นหินอ่ะเริ่มไม่มีเสียงแล้วทำไงดีน้ำพึ่งไว้นี่คันนี้ก็คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของวันนี้นะสำหรับผมก็ควอตซ์อันนี้เอาไปขายแล้วกันเนาะเข้าไปขายเลยไม่จำเป็นต้องมีคุณภาพดีไว้อะเจดอันนี้เอาไปให้กันเตอร์ไว้ให้เราไปเอาขวานของเราทีเดียวเลยโคยังมีอยู่เพราะงั้นเข้าเฟอร์เนสซะแล้วก็อะไรอีกดัฟเฟเดลไปขายโคแบดวิงฮะโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกต์ที่เหลือเอาไปขายหมดเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำอะไรแล้วเพราะต้องบัวรดน้ำบ่ายๆไปตกปลากันเลยลารี่อย่าขวางนะเนี่ยมีของนี้ยังแบดยังไม่เอามาให้อีกอะเราต้องเช็คทุกวันเหรอหรือว่าไงหรือว่าทุกอาทิตย์แบตจะเอาของมาให้ทุกวันหรือเปล่าหรือตอนกลางคืนต้องไปเช็คตอนกลางคืนหรือเปล่าถ้าเกิดเราตายกลับมาเราก็ไม่ได้เช็คกันสักวันเลยดิโหของดีแล้วอะวันนี้มีสิทธิ์ซื้อสลัดได้2อันให้กับลียาเลยแหละฮะลิกโอ้ได้2อันด้วยเพราะเราเป็นแกทเทอร์เรอร์แล้วอย่าลืมเราเป็นนักเก็บของป่าแล้วมีอะไรจะพูดไหมได้โปรดจะทำลายเต็นท์ของฉันมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไรนะสมัยน่าสงสารอย่างนี้วะคือไปทำอะไรผิดวะไรนะ
เดี๋ยวขอไปเช็คทางขวานู่นก่อนเพราะว่าไม่ได้เช็คทางขวานู่นนานละเผื่อมีอะไรสำคัญสำคัญเฮลโลมีอะไรสำคัญไหมมีลีกสำคัญ2อันอีกแล้วโอ้โห3อันโอ้โหYes หนังสือมาผมบอกกับทุกคนเลยว่าถ้าวันไหนเราไปเอาขวานแล้วเราจะไปอ่านหนังสือทั้งหมดโอเคไหมเราจะเป็นคนที่อ่านหนังสือวันละ 2-3 ประโยคอะไรไม่ได้ละเราต้องไปอ่านหนังสือให้หมดโอเคไหมเผื่อมันจะเป็นทิปอะไรที่มีความสำคัญอะไรกับเราเนาะฮ่านั่นมันฟองอากาศเรามีเหยื่อด้วยแบบนี้แบบขึ้นเอ้าหายใส่เราอย่างนั้นอะต้องการปลาที่ขายไปมาเก็บไว้ชาร์ปอีกละพอตอนต้องการนะไม่มาเลยมีเหยื่อแล้วก็เร็วขึ้นนิดนึงก็ยังดีอันนี้ครับเพราะว่าถ้าครับมันจะไม่ขยับเลยมันจะเป็นปลากระจอกคุณภาพดีแกรู้สึกว่าเราจะตกดีเกินแล้วเลเวลมันมากเกินที่จะได้คุณภาพไม่ดีอ้าวโมเดลพูดโมเดลพูดเลยไม่ได้ยินเสียงเลยปลาอะไรเนี่ยค่อนข้างจะขยับน่าจะเป็นช็อปนะไม่งั้นก็จะเป็นอะไรนะสีเขียวๆอะแบสอะไรสักอย่างนั่นไง large mouth bass คุณภาพดีแกจะเก่งไว้ไหนนะตกได้แต่คุณภาพดีอันนี้ขอดาวว่าเป็นชาร์ปบูเฮดก็ต้องการอยู่ดีไดโนโซเอ็กแล้วก็เจดนี่แหละคุณภาพดีแค่นั้นแหละโอ้โหเรามีเงินเยอะอีกแล้ววันนี้จะเอาเงินไปทำอะไรได้เนี่ยไม่มีเงินให้ซื้อไม่มีพืชผักอะไรให้ซื้อแล้วด้วยฮ่าฮ่าอันนี้น่าจะเป็นชับเอาอีกอะดาวผีอีกอะแล้วบูเฮดก็คุณภาพดีตลอดเลยรู้สึกว่าฝีมือเราจะดีเกินไปแล้วที่ได้คุณภาพห่วยอันก็ต้องเก็บคุณภาพดีไว้อย่างนั้นละปกติคุณเอาของคุณภาพดีเราจะขายไงไม่เก็บไว้เองเราจะเก็บของคุณภาพกระจอกไว้เองตกสนุกขึ้นเยอะเลยหลังจากมีเหยื่อแล้วอะในเห็นอย่างที่สิ่งที่ฉันเห็นไหมเนี่ยไม่ถึงแต่ยืนตรงนี้มันจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยสิฮ่า large mountain อีกแล้ว yes ถึงด้วยงดงามวันนี้เราตกปลากันอย่างเดียวเลยงั้นนะอ้าวมัวแต่มองอะไรอย่างอื่นชัปฮ่าฮ่ารู้แล้วว่าต้องประมาณไหนหูเร็วมากอะอันนี้ต้องเป็น large mouth bass ชัวร์ชัวร์ yes ชับเฉยเลย yes มัวแต่ yes เมื่อกี้เกือบกดจับปลาไม่ทันอะรู้สึกว่าตกปลาง่ายขึ้นมากเลยอย่างแบบได้อันนี้ใหม่แล้วอะหลังจากได้เบ็ดตกปลาใหม่แล้วจับปลาง่ายขึ้นมากแล้วโยนเบ็ดได้ไกลขึ้นมากด้วยลุงนี้ซื้อตั้งแต่ต้นแล้วจริงๆโหง่ายขึ้นเยอะเลยเลเวลตกปลาเราสูงขึ้นแบบสุดๆแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราแคปพอร์ตไปด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เปล่า
พราะว่ามัวแต่ตกปลาแล้วตกปลาตันไปเลยแต่รู้สึกว่าต้องมีบันเดิลที่ต้องใช้ปลาที่ได้จากแคปพอร์ตด้วยโอเคหมดพอดีก็พอละขอไม่ขายกันได้ไอเรื่องเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้เรื่องจะไปในถ้ำเพื่อหาฮาร์ดวูดเนี่ยพยายามหาให้เร็วที่สุดกินอีกนิดหน่อยชอบการเป็นแกลเลอร์ของเรามากๆเลยผมว่าตอนเนี้ยแล้วความเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดไม้อะไรมากมายนะก็จริงไหมทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ไม้เสร็จเป็นจำนวนที่เราสามารถอัปเกรดอาคารได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องขายไม้อะไม้ราคาแพงขึ้นไม่ค่อยมีประโยชน์กับเรามากนะก็มีอะไรที่พูดไหมรู้ไหมว่าน้องสาวของฉันหรือว่าพี่สาวของฉันเอมิลี่ถ้าน่าจะเป็นน้องสาวมั้งชอบรูบี้แล้วเลเวซ่าบอกว่าไงฉันหวังว่าทุกอย่างมันกำลังไปได้ดีในลักซี่ฟาร์มนะไม่อยากจะเห็นมันแห้งขอดเพราะว่าอะไรเพราะซัมเมอร์เหรอนี่กำลังพูดถึงซัมเมอร์กันอยู่ใช่ไหมวันนี้วันเกิดพีแอร์นี่นาเราไม่มีของที่พีแอร์ชอบเลยอ่ะสวยละแต่ว่าเรายังมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเอาของไปค่ะเดี๋ยวเรามีเวลารีบกลับมาดีกว่าพีแอร์ปิด6โมงแล้วของขายนั้นก็อย่าไปคิดมากเลยมีเงิน150ก็มี150ไม่เป็นไร220มีลิกตรงนี้อีกก็ถ้าไม่มีอะไรให้ขายก็ไม่เป็นไรแล้ววันนี้จะเสียเงิน 10% ก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเนาะก็ทางจะเสียดายตังค์150นี้เลยแต่ว่ามันไม่มีโอกาสขายได้เพราะว่าร้าน PR จะปิดในไม่ช้าแล้วไงลิกเรามีเยอะมากเดี๋ยวเราเอาลิกไปให้จอร์จด้วยเราเริ่มใจดีกับคนอื่นด้วยมีเยอะมากๆลิกอะแล้วไม่น่าจะกลับไปทันร้าน PR เนาะ PR ชอบ Parsnip หรือไม่ก็ Potato เอา Potato ดีกว่าเพราะว่า Potato เดี๋ยวเราจะขึ้นมาในวันสุดท้ายอีกโอเครู้สึกว่าจะไปอะไรไม่ทันเลยอะในเมื่อไม่ทันเราก็ต้องขายตรงนี้แหละชับขายไป1ชับขายหมดคราฟขายไป1พูดผิด Uhead ขายแล้วก็ Large Mouth นี่ขาย Daffodil ขาย White HorseReddit ชอบขายเจดนี่ไม่น่าจะสำคัญนะแต่ขอเก็บไว้ก่อนกันไว้แล้วก็ที่เหลือนั้นก็ไม่มีอะไรสำคัญละเก็บปลาไว้อ้าวเราต้องการคราฟอีกตัวหนึ่งอะไม่เป็นไรเขาก็ตกแป๊บเดียวตกสบายๆเนาะเอาไงดีต่อไปที่เหลือแล้วไดโนเสาร์เอ็กเราต้องหาทางทำไงกับเงินเราที่มีเหลือ150อ่ะเราต้องไปซื้อของอะไรในเราไปขายของได้ที่ไหนเนี่ยเอาฮาร์ลี่จะไปไหนพีเอลเอาโพเทโต้มาให้ครับมีเควสใหม่สไลม์จัดการสไลม์ให้หน่อยRasmodeus Wizard อ๋อจะไปหาพีแอร์ซีของฉันสักหน่อยอาจจะแบบทำให้อะไรดีขึ้นสำหรับนายนะอะไรประมาณนี้ Birthday Gift โหใจดีมากเลยฉันชอบมันมากพีแอร์ขึ้นมา1ไม่มีใครอยู่ไม่มีอะไรขายเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างฟาร์มเมอร์กายลืมแล้ววันนี้เป็นวันที่ฉันต้องวิดพื้นนี่เจอเซบาสเตียนลูกชายของฉันหรือยังเขาห้องเขาอยู่ใต้ชั้นล่างเขาค่อนข้างจะเก็บตัวนะแต่ฉันเชื่อว่าเขาจะแบบ
สนิทกับเธอถ้าเธอเจอเขาแล้วหรืออะไรเงี้ยทำให้เราแบบรู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยโรบินค่อนข้างอารมณ์ร้อนเพราะงั้นพยายามเอาใจเธอเข้าไว้อย่าบอกเธอนะว่าฉันบอกอะไรแบบนั้นโอเคมันมีอะไรให้เราต้องคุยมากเลยอะเอาไว้ก่อนนี่ไงเล่นสนุกกันอย่างสนุกเพลินแล้วเอาบิเกลก็มาฉันควรปล่อยให้แซมชนะสักครั้งไหมไม่อ่ะอย่าดีกว่าขอบคุณนี่สิ่งที่ฉันต้องการแล้วได้โกลเฟอร์ด้วยเราเป็นโกลเฟอร์จริงๆโกลเฟอร์ complete help wanted requested รู้สึกว่าจะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วอาชีพเป็นของเราเนี่ยโดยที่แบบยังไม่ต้องทำอะไรก็มีอาชีพเป็นขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่ต้องทำอะไรมากแหละอภิเกลพูดว่าล่ะอ๋อเราจะมาแฮงเอาท์ในซาลูนนี้เย็นนี้มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เราทำกันทุกๆสุขฉันไม่ค่อยจะเก่งอะไม่มีงานต้องทำหรอฉันทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์แล้วว่าฉันสมควรที่จะได้รีแลกซ์ Friday Nightเสียเวลาฟรีเลยแต่เพื่อนเรื่องให้ทุกคนผมยอมเสียเวลาให้โอ้กัสเอามาเลยเอาที่แบบแรงที่สุดมาออสปริงซีซันออฟพาสโตพาสโตนี่ประมาณว่าแบบเกี่ยวข้องกับความหรูหราอะไรอย่างนั้นนะมั้งเหมือนเคยได้ยินแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรมันก็ชอบเกี่ยวกับนะพูดแบบโทนนี้นะโทนแบบว่าหรูหราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขอโทษทีฉันแบบปวดพึมพำเรื่องแฟชั่นอีกแล้วใช่ไหมน่ะเราคงจะอยู่รอดไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีธรรมชาตินะมันเป็นการดีถ้าจะจำอะไรแบบนั้นไว้อ่าฮะเฮ้ยจัดการกับปลาเค็มๆทำให้ฉันกระหายวันนี้ก็ไม่สนใจเราอีกครั้งมีอะไรที่สามารถทำให้เราซื้อได้ไหมเบรดไม่มีเลยตังค์150อะตังค์150ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะเราก็ต้องเสียไปฟรีๆเดี๋ยวนะ 10% ของ150ก็คือ1โกลอยู่ดีอะผมจะอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่10โกลหรือถ้าเขาปัดเขาอาจจะปัดไปเป็น11เลยวันนี้ก็เสีย11โกลไปไม่เป็นไรได้แคลมดีๆมาถ้าบวกไปอีก90ก็จะเป็น210ใช่ไหมเอ้ย240เนาะเออ240ก็ซื้อสลัดได้แล้วอะเยี่ยมดวงค่อนข้างดีเลยเราอะโหได้หนังสือมาอีกแล้วมะเราต้องไปอ่านหนังสือกันแล้วครับทุกคนพรุ่งนี้เราไปอ่านหนังสือกันโอเคนะนัดกันไว้แล้วผมนัดไว้แล้วพอดีเลยอ่ะก็ได้อันนี้มาแล้วก็ได้มา90แล้วก็เอาไปซื้อได้เพราะว่านั่นเป็น240ค่ะฮะเราก็เหลือ20แล้ว 10% ของ20ก็คือ2โกงเสียไป2โกงไม่เป็นไรหรอกคลินก็มาด้วยเนี่ยวันนี้โอ้โหมากันยกใหญ่เลยวันศุกร์นะเย็นวันศุกร์ก็เป็นอย่างนี้แหละซาลัดคลินว่าไงคลินมีอะไรจะพูดไหมอากาศอะไรไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับฉันหรอกเพราะว่าฉันก็อยู่ในบ้านนั่นแหละทำงานในร้านตลอดเลยแหละทั้งวันค่อนข้างจะหดหูนะว่าไหมค่อนข้างจะหดหูใช่ได้ไข่ไดโนเสาร์มาโอ้โหยังตื่นเต้นเลยตอนนี้เราก็นะเข้าไปในเหมืองเช่นเดิมทำเท่าที่เราทำได้ไปให้ลึกที่สุดเท่าที่เราลึกได้ไลนัสน่าสงสารนะใครมาทำลายเต็นท์ไลนัสได้เนี่ยมันจะมีใครที่แบบโอ้โหใจร้ายซาดกรรมขนาดนั้นมาวันนี้ต้องไปให้ถึงครับทุกคน
พวกนี้เสียเวลาอย่าไปไม่เสียเวลาละก็ไม่มีโอกาสที่จะมีบันไดได้ด้วยไงเพราะงั้นก็ตีๆไปเถอะแบตมาแบตอือหือแล้วขอไม่ได้สักทีเลยอ่ะหมายถึงบันไดลงอ่ะวันนี้จะไปถึงไหมเนี่ยงั้นอ่ะอ้าวอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีบันไดลงต้องตีอีกอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็จำเป็นต้องมีหินนะเนาะตีไปเถอะแล้วก็แค่2ทีเองก็ไม่อะไรลำบากมากนะแต่ว่า energy ของเราเนี่ยดิแล้วแซลมอนเบอร์รี่เราก็จะหมดลงเรื่อยๆแล้วด้วยอ่ะบันไดลงไม่มีเลยทำไมมาทำกับเราอย่างเงี้ยเฮ้ยตีจะหมดอยู่แล้วโอ้โหไม่มีเลยครับนี่ก็จะ5 ทุ่มแล้วด้วยแซลมอนเบอร์รี่ก็จะหมดยังไม่มีอีกโอ้โหกว่าจะมีได้เซ็งเลยเจออย่างนี้เข้าไปมาต่อพยายามตีให้น้อยที่สุดอะเอ้ยนี่ไงโทรพาสYes เอาได้บันได2บันไดเลยแต่ว่าเราชอบไอ้ตัวนี้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันให้โคกับเราเพราะงั้นเราจะเห็นมันว่าอะไรเราก็จะตีมันมีอะไรอีกไหมฮ่าฮ่า Yes เมื่อกี้กันได้ดีทำไมมันบางทีมันมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่อันเนี้ยมีบันได2อันเลยมาโชคดีอะไรตอนนี้อันที่แล้วนี่ไม่โชคดีอ่ะมาควอตส์แล้วก็ไปทางซ้ายดีกว่าวันนี้เอาให้ถึง50นะเป็นเป้าหมายของเรายังไงก็ต้องทำให้ได้ Yesเฮ้ยจะไม่ถึงเอาเนี่ยตีหนึ่งแล้วเนี่ยมาไม่มีคลับแต่ก็ลากได้มาไม่ถึงว่าวันเนี้ยเต็มอีกเอาเป็นแบทวิงไม่สำคัญมากกับเพลย์ไม่สำคัญมากโทรพาสไม่ถึงชั้น50สักทีแล้วก็เป็นลมอีกเช่นเคยดูซิวันนี้จะเสีย2โกลไหมถ้าเสีย2โกลแสดงว่า 10% อย่างที่แบงค์บอกในวันพรุ่งนี้ไม่ได้วันนี้เราลงไม่ถึงชั้น50สักทีเลยอะ Mining Level 3แล้วนะยังไม่ถึงอีกอะ Pickaxe Proficiency เฮ้ยตังเราค่อนข้างเยอะต้องหาเวลาใช้พรุ่งนี้แล้วแล้วฝนตกให้พอดีด้วยอีกวันตกไหมโชคได้ยินว่านายช่วยคนอะไรรอบๆเมืองอะนะเหมือนว่าทุกคนรู้สึกขอบคุณมากๆอะฉันก็เลยให้รางวัล Best Neighbor Award
แล้วก็มีแคชไพรส์ก็คือ 50G มาติดมาด้วยฮัสอ๋อ 10% จริงๆด้วยแบงค์พูดถูกเราจะเสียเงิน 10% เพราะงั้นถ้าต่ำกว่า 10 เราจะไม่เสียเงินเลยWinter Root เก็บไว้นี่แล้ววันนี้ก็ไปเอาของของเราได้ละQuartz เรา Quartz พวกนี้ก็ขาย Dwarf Scroll อันที่2นั้นเรามีหรือยังเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเราต้องการ Copper Bar สิตอนนี้เราต้องการ Copper แล้วไปฟาร์ม Copper กันด้วยวันนี้ก่อนที่จะลงไปถึงชั้น50หรือหลังจากลงไปถึงชั้น50แล้วอันใดอันหนึ่งไดโนเสาร์เอ็กทุกอย่างเอามา yes แล้วรู้สึกว่าเราไปจัดการสไลม์ได้ไม่ครบมันต้องเป็นสไลม์ไหนอ่ะต้องเป็นกรีนสไลม์เราต้องลงไปอัดคอปเปอร์อยู่ดีไม่เป็นไรลายทุกอย่างโอเคอยู่หวังว่าอันนี้มีไหมอ่ะโหมองไม่เห็นต้องวิ่งผ่านทุกวันนะงั้นนะวางไว้ไม่ดีพอแต่ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วอีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนไม่เป็นไร Dwarf Scroll นี่ขายไปอันนึงก่อนขายไป2อันเลยเหรอขายไปอันเดียวก่อนอันนี้ขายแล้วก็แคลมเดี๋ยวเอาไปขายกับนู่นโอเควันนี้ไม่ต้องรดน้ำแต่เรามีคอปเปอร์บาร์ไม่พอเราต้องไปหาเงินให้กับคอปเปอร์บาร์แล้ววันนี้เราต้องไปเอาเควสไปส่งวิซาร์ดอยู่ดีเพราะงั้นไม่อะไรไม่จำเป็นต้องเรียกว่าไงดีอะไม่จำเป็นต้องใช้สูตรตีสองเดี๋ยวนะไปไม่ได้แล้วทั้งนั้นนะเพราะว่าเรามีกรีนบีนอยู่ตรงเนี้ยเพราะกรีนบีนเราก็จะแคทฟิชมีแล้วเราไม่มีอีลเหรอเราขายอีลไปยังอ๋อยังมีอีลอยู่ก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างไม่ต้องอะไรผมไม่ขายปลาที่หายากไปเข้าใจปะเราขึ้นไปข้างบนก่อนกันนะไปกันเถอะคิดว่าไม่ลืมอะไรนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเราได้ให้ของขวัญทุกคนไปแล้วก็เดี๋ยวไปช่วย Rasmodeus Wizard ทางนี้มีอะไรหรือยังไม่มีอะไรมาให้เลยอ่ะต้องดูตอนกลางคืนหรือไม่เก็ตไม่เข้าใจวันที่27แล้วอ่ะพรุ่งนี้ก็จบแล้วไงวันนี้เป็นวันที่เพอร์เฟกต์มากเลยที่จะเอาอันนี้ไปให้เขาอันนี้กับเราอ่ะไอบัวรดน้ำกว่าจะนึกคือออกได้เราก็ต้องการคอปเปอร์4อันนั่นก็คือใช้คอปเปอร์20ซึ่งตอนนี้เรามีเวลาสบายๆเราเริ่มคอปเปอร์จากชั้น30แล้วกันนะ30ป่ะต้องการคอปเปอร์2แล้วเนี่ยแป๊บเดียว2ฟอร์ดแล้วเอาคอปเปอร์มาอีกไม่มีไฟให้เราอ่ะคอปเปอร์Quartz เนี่ยเห็นมั้ยสบายสบายอุ้ยแล้วไปจัดการสไลม์ก่อนละกันนะเราสไลม์อยู่ชั้น20กว่ามั้งเราไปชั้น20กว่าก่อนดีกว่า20กว่า25มีมั้ยสไลม์มีมั้ยอยู่มั้ยไม่มีเสียงอะไรเลยงั้น20สไลม์ได้อยู่20แล้วดูว่าขึ้นหรือเปล่าไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะมาต้องเป็นกรีนสไลม์เท่านั้นเข้าใจละงั้นก็เราวนอยู่ชั้น20หรือไม่ก็วนอยู่ชั้น15หรือไงเนี่ยล่ะเอาเป็น15แล้วกัน15ดูจะเพอร์เฟคที่สุดสไลม์อยู่ไหนโอ้โหได้มิกซิสเยอะเลยแต่มิกซิสไม่มีประโยชน์อะไรอะยกเว้นจะเป็น
ถ้าเกิดมันซัมเมอร์แล้วแล้วเราแพลนมิกซี่มิกซี่ในซัมเมอร์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะใจดีให้อันนี้กับเราไหมให้มาเล่นเป็นซัมเมอร์กับเราไหมเฮ้อเดี๋ยวนะเราลืมอะไรหรือเปล่าไม่ลืมเนาะชั้น25นั่นแหละเจ๋งสุดละนั่นไงสไลม์ตัวที่2มันยัง2อยู่เลยอ่ะอืมชอบคอปเปอร์อันนี้ของเราอ่ะมันดูเหมือนทองเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นทองขึ้นมานะผมไม่บ้าตายเลยว่าชอบมากอะไรเงี้ยเยอะจะครบป่ะเนี่ย20ก็ครบแล้วอย่าไปสนใจมันต้องสนใจแล้วครบละต่อไปก็สไลม์มันน่าจะมีชั้นหนึ่งที่มีฟาร์มสไลม์ได้ดีอ่ะน่าจะเป็นชั้น10กว่ามั้ง10แล้วก็10แล้วก็นี่ไงลงบันไดไม้ก็ลงบันไดไม้คืออะไรก็น่าจะเจอสไลม์แล้วเนาะหรือว่าชั้น5มีสไลม์อีกไหมไม่มีเลยครับโหอีกเยอะเลยอ่ะงั้นก็ต้องชั้น5 50ไม่ใช่ก็ต้องเป็น5โอ้เวลาเราแบบเวลาแล่นไปเรื่อยๆแล้วทำไงดีอ่ะเราจำเป็นต้องแบบทำอะไรให้เสร็จวันนี้นะเว้ยสุดใส่คงต้องเล่นวันนี้ใหม่นะเลยผมว่า30ชั้น5โอเคครบยังยังไม่ครบอีกนะงั้นไปขึ้นไปใหม่แล้วลงมาชั้น5ครบแล้วปะกลับขึ้นไปแล้วไป smell copper bar ของเราผมรู้สึกว่าตอนนี้เราวิ่งช้ามากๆเลยอ่ะไม่โอเคเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำไงให้มันโอเคเราไม่มี axe ของเราให้ตัดไม้อะไรตอนที่เรา smell copper bar ด้วยเนี่ยสิโอ้ไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่านะแต่โอกาสทันก็สูงอยู่ครับไม่เป็นไรเวลา2ชั่วโมงของการ smell copper bar 4ได้แต่หวังว่ามันจะทันนะถ้าไม่ทันผมก็ต้องเล่นใหม่อีกอะโพเดโดสำหรับมารุโอโหแน่นอนเต็มใจมีเวลานิดเดียวในการสเมลคอปเปอร์บาร์ไม่น่าจะทันผมอาจจะต้องเล่นใหม่ครับทุกคนโอ้โหไม่ได้สเมลคอปเปอร์บาร์ไว้เพราะเรามีคอปเปอร์บาร์ไม่พอรู้สึกว่าดวงไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยสไลม์โอ้จะ99แล้วเพราะเราต้องใช้99ในการเป็นบันเดลแล้วก็อะไรเอาอะไรมาอีกอันนี้ขายซะถ้าของดีขายหมดแล้วก็บัตมีทเฮ้ยเรามีเงินไม่พอนี่นะเราจะไม่ต้องขายอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มีเงินพอเราต้องมี 2,000 นะครับเอาไงดีไม่น่าจะทันครับทุกคนผมจำเป็นต้องเล่นใหม่เพราะงั้นเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาอยู่จุดนี้ใหม่ให้ดีกว่าเดิมเนาะเวลาดีกว่าเดิมทำเวลาให้ดีกว่าเดิมมากลับมาแล้วหลังจากไปเล่นมาทำเวลาได้ดีขึ้นก็นี่นะครับพึ่ง5โมงเช้าเองสบายสบายน่าจะทันครั้งเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องให้ทุกคน
ต้องมาเห็นผมกลับไปเล่นใหม่อะไรด้วยเนาะอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็คือผมกลับมาเล่นแล้วก็มาอยู่จุดเดิมแต่ว่าเวลาที่ดีกว่าตรงนี้เราจะไปทำอะไรดีอะฝนตกด้วยไม่มีอะไรทำแล้วค่อนข้างแบบต้องรอเวลาก็คือแบบต้องเสียเวลาไปฟรีๆแหละตรงเนี้ยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการเอ้ยเราต้องมีบัวรดน้ำไว้ด้วยไม่ใช่มาพลาดลืมบัวรดน้ำอะไรตอนนี้อีกโอเคอันนี้น่าจะไปตีอะไรได้อีกนิดนึงเราดันไม่มีที่ตัดไม้ครับก็เลยไม่มีอะไรทำไม่รู้จะทำอะไรฮ่าฮ่ามันก็อันที่5แล้วครบแล้วแล้วเราก็จะได้ไปอันนี้กันสักทีอัปเกรดบัวรดน้ำของเราถึงเวลาละถึงเวลาสักทีทุกคนก็จะได้แบบว่ารำคาญน้อยลงด้วยเนาะคำว่าทุกคนไปได้เวลาละเคลนี่แบบยังไม่มีให้ใช้ให้ผมใช้ทำอะไรเลยเนี่ยครับพอร์ตใช้อะไรบูทกับไอรอนดาร์3อ๋อครบแล้วอะไรครบแล้วแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของเอมิลี่ด้วยสิแต่เดี๋ยวก่อนเอาให้เป็นอย่างๆไปแป๊บนึงนะไม่มีเวลาคุยด้วยเอาไปเกี่ยวคุยด้วยก็ได้อะภูเขานี้ดูน่าสนใจมากขึ้นในสายฝนนะการสายฝนนะว่าไหมน่าสนใจมากครับเพราะว่าผมมีเวลาไปสำรวจอะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องมาคอยรดน้ำอะไรเยี่ยมมากเลยครับภูเขานี้การสายฝนนะพูดตามตรงเอ้ยลืมไปว่าเรามีสปริงเกอร์แล้ว quality sprinkler โอ้โหต้องเป็นโกลด์บาร์เนี่ยดีปัญหาต้องไปถึงชั้นโกลด์ให้ได้อย่างรวดเร็วเลยตอนนี้เอาขวาของผมมาก่อน yes แล้วก็ได้เวลาเป็น watering can ของผมละได้เวลาสักทีทุกคนเอาอันนี้มากระท้อไม่ได้กระท้อก่อนอีกละพลาดไปอีกละแต่ก็ตามคำพูดที่ผมให้ไว้กับทุกคนนะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันเพราะวันนี้เราว่างไดโนเสาร์เอ็กเพนนีมีอะไรไหมเอาแกเมืองนี้มันเป็นเมืองเล็กๆเราหลีกเลี่ยงที่จะเจอทุกคนไม่ได้หรอกฉันสงสัยว่ามันเป็นยังไงถ้าเราใช้ชีวิตในเมืองมาเรามาอ่านกันอันนี้อะไรตั้งแต่นี้ไปช่วงนี้เราเป็น Priory King นะมันเป็นชื่อเกมนี่หว่าเกมที่เราเล่นกับอบิเกลอะคนที่สามารถเอาชนะเกม Journey of the Priory King ได้จะได้ Special Prize แล้วก็ตัวเอกนั้นน่ะมาจากตัวละครชีวิตจริงฮ่าคาวบอยเป็นฮีโร่คาวบอยที่ Priory Island เกาะไอแลนด์ที่เจมซีโอเคเดี๋ยวเราไปบีทเกมนั้นกันในซาลูนนะความลับของ Star Dropมันมีอะไรดาวตกมาแน่นอนเลยอ่ะคนแบบข้องใจเรื่องความลึกลับของดาวตกอะไรโปรเฟสเซอร์คัตเลอร์นี่วิจัยเกี่ยวกับผลไม้แปลกแล้วบอกว่าเดี๋ยวนะมันชื่อสตาร์ดับนี่มันชื่อผลไม้หรือว่าชื่อน่าจะชื่อผลไม้มากกว่าเกี่ยวกับดวงดาวเนาะเราอ้าวไม่ใช่เกี่ยวกับดาวตกเราได้พบกับร่องรอยของดาวที่ตกลงมาคล้ายกับ Star Drop แต่ยังไม่พิสูจน์ได้ว่ามันตรงกันไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่ามันจะมาจากไหนไอ้ผลไม้แปลกๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันอร่อยมากๆเลยอะไอ้ Star Drop เนี่ยก็คือผลไม้แ
แล้วก็ไอ้ดาวตกนี่ก็นะผลไม้ที่มาจากดาวตกโอเคเพราะมันต้องมีดาวตกอยู่แล้วแล้วก็บางคนบอกว่ามันให้พลังพิเศษกับเราด้วยพลังยอดมนุษย์กับเราด้วยถ้าเรากินมันเราต้องหาสตาร์ดรอปให้ได้ทั้งนั้นอะสแครครอวส วิธีจะป้องกันอีกาก็คือขุนไล่กาแต่ระวังไว้ว่าสแครครอวนั้นมีระยะจำกัดเพราะงั้นเราต้องมีหลายตัวถ้าเกิดฟาร์มเราใหญ่แล้วก็สแครครอวนั้นจะบอกว่ามันจะไล่กาไปกี่ตัวใช้สิ่งนั้นบอกได้ว่ามันอยู่ในจุดที่โอเคหรือเปล่า collectible สแครครอวที่เราได้ตัวมาตัวนึงอ่ะมันแค่ดูดีอย่างเดียวไม่ได้มีความสามารถอะไรพิเศษแตกต่างจากไล่กาอื่นฉันเป็น journal ของ farmer คนก่อนฉันอยู่นี่มาปีนึงแล้วฉันเริ่มที่จะ เป็นเพื่อนกับคนในเมืองนี้นะแล้วมันก็เจ๋งมากเลยเพราะว่าเขาส่งเรซิปีให้ในเมลนะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากก็เราก็ได้รับเรซิปีจากแพมแล้วก็เชนมาเรื่อยเลยเนาะไมล์นี้อ่ะลึกลงไปเท่าไหร่แล้วก็ผู้สำรวจ Stardew Valley นี่สงสัยมาเป็นปีๆแล้วว่ามันลึกลงไปเท่าไหร่แต่ว่าไม่เคยมีใครรู้เลยแล้วก็อย่างน้อยก็คือเขาไม่เคยมีใครรู้หรือไม่ก็เขาไม่บอกเราอะโชคร้ายที่คนที่ผจญภัยผจญเข้าไปลึกลงไปในเหมืองนั้นไม่เคยกลับมาเลยไม่เคยรอดกลับมาหรือไม่เคยกลับมายังไงก็ตามมันมีผู้ผจญภัยกล้าหาญที่ลึกผจญลงไปในไม้นั้นแล้วก็กลับขึ้นมามีรายงานน่าสนใจอยู่ว่ามันมี area 3อย่าง3แบบ3ลักษณะในไม้นั้นที่ก็น่าจะเป็นที่เราลงไปเรื่อยๆแล้วเราเป็นหิมะเนาะไม่ใช่หิมะแต่ว่าหนาวเย็นนะเนาะนั่นก็เป็น area ที่2ที่เราไปถึงแล้วก็มีมอนสเตอร์และสมบัติแตกต่างกันผู้ผจญภัยบางคนนั้นพูดเกี่ยวกับว่าทะเลสาบใหญ่มากเลยอยู่ใต้ดินแล้วก็สิ่งมีชีวิตประหลาดแต่ว่าไม่มีใครพิสูจน์ข้อคำพูดเหล่านั้นคำกล่าวเหล่านั้น Fisherman Act 1 Text Goryเท็กซ์ถามว่ากอรี่ทำไมถึงจับปลาได้มากขนาดนั้นมันใช้เวลาฉันโอ้โหเป็นตลอดกาลเลยกว่าจะจับได้สักทีอ่ะมันก็ต้องกอรี่ก็บอกว่าเราต้องเลือกระหว่างถ้าเกิดเราเป็นฟิชแมนตัวจริงแล้วเราก็จะฟิชไวขึ้นก็ตกปลาไวขึ้นงั้นก็ฉันต้องพัฒนาฟิชชิ่งสกิลเราใช่จะตกปลาไวขึ้นใช่ไหมใช่สักวันนึงเราจะเรียนรู้ซีเคร็ตของบ็อบเบอร์Your very own bubbler pretty mastery มันก็อันนี้เหมือนเราอ่านไปแล้วนะทุกคน foraging นี้ถ้าเกิดเราจัดการกับ weeds พวกสัตว์วัชพืชแล้วก็ตอไม้หรือหินแล้วอ่ะมันก็จะเพิ่ม area เพิ่มพื้นที่ให้กับของป่าที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้อ่านไปแล้วเนาะใช่ไหมทุกคนแล้วก็ money ในการดูแลสัตว์นี่ก็อ่านไปแล้วแล้วอันแรกก็คืออ่านไปแล้วจำได้เลยก็คือใช้เฟอร์ไลเซอร์ที่มันบอกเราว่าใช้เฟอร์ไลเซอร์แล้วเราก็ทำตามด้วยกันใช้เฟอร์ไลเซอร์ตลอดมาทุกอย่างครบเรียบร้อยมีเงินอยู่18เราจะทำไงกับเงิน18นี้ไม่มีอะไรไม่มีวิธีจัดการอะไรกับเงิน18นี้เลยวันนี้ก็ต้องเสียเงินไป1 goal ถ้าเราจะไปตายนะถูกไหมเว้นแต่ว่าเราจะไปข้างล่างก่อน1 goal เป็นอะไรที่ยังไงก็หาได้เนาะตีวัชพืชครั้งหนึ่งก็ได้แบบประมาณ 2-3 goal แล้วถ้าขายไฟเบอร์อะเพราะงั้นอย่างงกแค่ goal 2 goal เลยเพ
ผมอะทำอะไรให้มันง่ายๆไปเลยดีกว่าจะได้แคลมเนี่ยดิแคลมขายได้เนี่ยดิดูว่าขายแคลมแล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่ในแคลมนี้62เราเอาเงินไปซื้ออะไรไม่ได้อยู่ดีเนาะเพราะงั้นไม่มีประโยชน์ไม่ต้องขายหรอกไว้ขายกับหีบเราเราค่อยคำนวณอยู่ว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเพราะพรุ่งนี้เงินเรามาหนักแน่เพราะว่าโพเทโต้ทั้งหมดที่ผมเหลืออยู่นั้นนะมันจะโตพรุ่งนี้เพราะผมคำนวณมาดีแล้วโคโรลได้2เลยเพราะเราเป็นแกตเตอร์เยี่ยมเยี่ยมทุกอย่างเพอร์เฟคแต่ไอ้ได้เคลมาเรื่อยๆนี่แบบไม่เพอร์เฟคเลยอะต่อไปที่เราจะทำก็คือเอาวันนี้เป็นวันเกิดของเอมิลี่ด้วยเดี๋ยวค่อยไปหาวิเศษทีหลังเนาะเราได้ขวานเรามาแล้วเดี๋ยววันนี้เราตั้งใจใช้ขวานแล้วกันไม่ต้องไปตายนี้มันต้องไปตายอ่ะเพราะว่าพูดตายได้เลยอ่ะไปหลับตีสองในเหมืองก็วันเสาร์นี้วันนี้คงเอาไอ้นี่ไปให้กับมารู้ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ววันที่อยู่ในวันฝนตกแบบนี้มารู้จะเข้าห้องเร็วมากเลยเพราะงั้นไม่ทันแน่นอนเราแค่เอาอะไรไปให้วันเกิดเอมิลี่แล้วสิ่งที่เอมิลี่ชอบมากที่สุดรู้สึกจะเป็นโทพาสนะน่าจะเป็นโทพาสเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงว่าใช่หรือไม่เอมิลี่ชอบโทพาสหรือไม่คำตอบคือใช่แต่ว่าสิ่งที่ชอบมากกว่าคือเจดเพราะเอาเจดไปดีกว่าไม่ชอบมากกว่าแต่ว่าเราเจดมันไร้ประโยชน์กับเรามากที่สุดเลยเพราะว่าไม่มีใครชอบเรานอกจากเอมิลี่ไอ้พวกนี้ต้องเก็บไว้อีกแล้วอะแล้วก็เคลโอเคแคลมอันนี้ขายแล้วก็ทุกอย่างที่เหลือนั้นโอเค1 2 4 5อันนี้เก็บไว้7เอาไปให้เอมิลี่แล้วก็โพเทโต้ไม่ทันโพเทโต้ต้องไว้ให้พวกนี้แล้วทุกคนอย่าลืมเตือนผมด้วยนะว่าต้องให้โพเทโต้กับมารุเพราะว่าสำคัญมากๆเลยหัวใจนี้โอเคแล้วอันนี้ไปให้เอมิลี่แล้วก็ลงไปข้างล่างเอาไปให้เควสกับวิซาร์ดหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปตี2ในไมล์โอเคนั่นคือแผนการของเราในวันนี้จะพยายามลงไปถึงชั้น50ดีหรือว่าพยายามเก็บคัพเปอร์ออลหรืออะไรดีเอมิลี่มายังมาแล้วมีอะไรให้คุยอีกละมีอะไรให้คุยเรื่อยเลยฮ่าของขวัญวันเกิดเหรอโหใจดีมากเลยฉันละฉันรักและชอบมันมากอันนี้พูดเหมือนเดิมก็คือแซนดี้อยู่ที่เดสเซิร์ตนั้น You always feel welcome ก็พูดเหมือนเดิมแพมไม่ตอบอะไรก็ไม่ตอบเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเลยทุกคนจูบอกไปดีกว่าเอานี้ไปให้วิซาร์ดก่อนเฮ้ยก็สบายขึ้นเยอะเลยหลังจากนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำเพราะว่ามันจบแล้วมันจบแล้วสำหรับสปริงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับสปริงหรือว่าสตรอเบอรี่นี่เป็นพืชสปริงไหมถ้าเกิดวันต่อไปแล้วสตรอเบอรี่จะไปหมดไหมถ้าเกิดไปหมดก็ไม่ต้องรดน้ำแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไปหมดนี่ก็ต้องลดจะดีมาแล้วหนังสือเล่มใหม่ไว้ค่อยมีหนังสือเยอะๆแล้วค่อยไปอ่านอีกทีเนาะพอไหมทุกคนเพราะว่าไปเพื่ออ่านหนังสือเล่มเดียวมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะโอเคเป็นจะพูดว่าเป็นสปริงเนี่ยล็อตสุดท้ายก็ไม่ใช่เพราะว่าล็อตสุดท้ายจะเป็นของพรุ่งนี้มีสิทธิ์เป็นล็อตสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่โตละโอ้โหต้องบอกลาสปริงที่อยู่กันมาตั้งนานเนาะเราแคสเกมมาก็สปริงเลยอะแต่มันก็ได้เวลาจบแล้วล่ะ
สปริงมันเป็นซีซั่นที่ชอบมากที่สุดตอนผมอยู่มิชิแกนก็ชอบสปริงมากที่สุดไม่ชอบซัมเมอร์นะเพราะว่ามันอากาศกำลังดีแล้วก็หลังจากที่เราแบบอยู่กับโคทูกับหิมะมานานไม่ได้ออกไปไหนแล้วสปริงมาใบไม้ผลิอะไรทุกอย่างมันกำลังเพอร์เฟกต์เลยซีซั่นนี้เขาบอกให้จัดการกับอันนี้บ้างไงรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นมากเลยหรืออาจจะเป็นแค่สีของขวานเท่านั้นที่บอกว่าทำให้เรารู้สึกแข็งแรงฮ่าฮ่าเอเลเมนทัลนี่รู้สึกยินดีมากกับงานที่เราทำนี่เป็นรางวัลอย่างที่สัญญาไว้เราอย่าเพิ่งเอารางวัลของเราตอนนี้เลยละกันเนาะไปค่อยเอาในวันพรุ่งนี้อยากจะรู้ว่าวิสัยนั้นขึ้นมาเท่าไหร่ละวิเศษยังสุดท้ายเลยอ่ะขนาดเอาของมาให้อ่ะมีอะไรจะพูดไหมงั้นนะโหเรายืนอยู่ในระยะสนามเวทมนต์ของมันมันสร้างกระท่อมไว้ตรงนี้เพราะเหตุผลนั้นนะรู้ไหมฮะอยู่ดึกสินะอ่ะเย็นเย็นพ่อชีวิตนายเคยรู้สึกไหมว่าประมาณว่าไม่ว่านายจะทำอะไรนายก็จะล้มเหลวไปดีอะเหมือนกับนายติดอยู่ในห้วงลึกอะไรที่แบบแย่ๆแห่งความเลวร้ายหรืออะไรอย่างนั้นอะแล้วมันลึกมากๆจนนายมองไม่เห็นแสงสว่างแสงอาทิตย์ฉันแค่รู้สึกว่าแบบว่าไม่ว่าฉันจะพยายามเท่าไหร่ฉันก็ไม่มีวันจะแข็งแรงพอที่จะปีนออกจากรูนั้นนะดื่มเร็วนี่คืออะไรอ่ะแบบคอแข็งแล้วกันเนาะเอ๊ะคอแข็งนี่คือแบบดื่มเร็วไหมก็แบบกินเข้าไปอึกเลยอ่ะนะโห fast drinker ฮะสินะman after my own heart เป็นแนว challenge นะแต่อย่าให้มันเป็นนิสัยแล้วกันนายยังมีอนาคตอยู่ข้างหน้านายโหเขาพูดเหมือนเขาไม่มีอนาคตเลยน่าสงสารเขาเหมือนทุกคนน่าสงสารทุกคนมีดราม่าของตัวเองโอ้ตับฉันขอร้องให้ฉันหยุดแล้วล่ะฉันคงจะต้องไปอยู่แค่นี้แหละคืนนี้ไม่นอนแล้วก็เจอกันนะฮัสเหมือนแบบพอเนื้อเรื่องมาทีไรแล้วเราชอบผมชอบทุกคนเลยว่ะไม่ว่าเนื้อเรื่องใครมาก็ชอบทุกคนเลยอ่ะทิป4ค่อนข้างวาวใช่ไหมลบ1สปีดแล้วก็ไม่มีข้อดีอะไรเลยแม่พาเราเมาซะได้เนาะเมาแล้วตัดต้นไม้ได้หรือไม่เมาแล้วตัดต้นไม้ได้หรือไม่ตอนนี้เรามากเกินไปแล้วอะพูดว่าไงดีอะตอนนี้เวลามันดึกเกินไปแล้วเพราะงั้นเราใช้เวลากับตัดต้นไม้ดีกว่ากับการตัดต้นไม้ไม่ใช่ตัดต้นไม้ขวานอัปเกรดแล้วมันจะใช้เวลากี่ทีครั้งที่แล้ว15ที1 2 3 4 5 67 8 3 12ทีโอเคตัดให้หมดเลย4 5ก็มาพยายามเอาสกิล forage ของเราแล้วกัน foraging เดี๋ยวทุกทีเลยเราได้พายโคนมากขึ้นเรื่อยๆได้เพราะเราเป็น gatherer ชอบ gatherer
ไม้ราคาแพงขึ้นนั้นไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าแบงก์ก็บอกผมว่าตอนหลังๆนี้มันแทบจะไม่มีอะไรทำเลยแล้วมีเงินตลอดเวลาตัดได้มากหลายต้นเลยอ่ะเขาพยายามเคลียร์พื้นที่ไว้สำหรับซัมเมอร์ก็จะได้เก็บของป่าซัมเมอร์อะไรได้เป็นอย่างดีจริงๆเราตัดในป่านี้หมดเลยก็ได้เนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรมาขวางทางเราดีไหมเพราะเราคงไม่ต้องการแบบพวกเอคอนพวกอะไรพวกนี้อีกแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็โตเองน่าจะโตเร็วเนี่ยไอ้ในเนี้ยแล้วมันก็จะโตที่เดิมด้วยไงเราก็ค่อยตัดทุกซีซั่นอะไรอย่างนี้ไปจะมีคนว่าผมไหมเนี่ยถ้าผมตัดไม้แบบเต็มที่ขนาดนี้ลียาต้องว่าแน่เลยอ่ะใครมันตัดไม้กันขนาดนี้จนฉันแบบไม่มีที่จะทำผลงานศิลปะอะไรเลยฉันก็บอกแล้วว่าต้นไม้มันดูดีวันนั้นอ่ะหรือว่าบอกแล้วว่าธรรมชาติมันสำคัญกับเราขนาดไหนอ่ะก็นะเราเป็นคนไม่ดีอ่ะผมตอนแรกผมก็จะพยายามไม่ตัดต้นไม้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันบังคับให้ผมตัดผมก็ต้องตัดสิ8216อ่ะใช้แค่16เองอ่ะจากเคยใช้30อ่ะลดลงมาเกือบครึ่งเลยโอ้โหยืนผิดตำแหน่งยืนผิดคิดจนตัวตายตรงนี้ตัดให้เยอะๆเข้าไว้เลยเพราะว่าเราไม่เดินมาแถวนี้อยู่แล้วโอ้วันนี้ foraging เราอาจจะขึ้นเลยเนี่ยเพราะเราตัดเยอะมากการอัปเกรดอุปกรณ์ของเราเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยลุงนี้อัปเกรดตั้งนานแล้วเนี่ยคุ้มมากเลยอะมัวแต่ไปยุ่งกับการรดน้ำต้นไม้อะผมอะการรดน้ำต้นไม้นี่มันพลาดมากเลยอะเราต้องรีบขุดไปให้ถึงชั้นทองโดยเร็วแล้วเอาสปริงเกอร์นั่นมาแล้วก็ปรับผลพืชผลของเราใหม่ให้ไม่จำเป็นต้องให้ไม่จำเป็นต้อง 3x3 เสมอไป 3x3 แค่อันสำคัญนั่นก็คืออย่างที่บอกนะครับ cauliflower melon แล้วก็พัมกินเท่านั้นเองที่จำเป็นต้อง 3x3 ที่เหลือนั้น8แล้วใช้สปริงเกอร์ตรงกลางโหเหลืออีก2ทีไม่เป็นไรเสียไปอีก1โกลเพราะว่าเข้าคลินิกอีกแล้วอ่ะอันนี้ไม่ราคาหนึ่งอย่างน้อยก็อันนี้ไม่ราคาหนึ่งได้มา171วันสุดท้ายของสปริงครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง Queen of Sauce เมนูใหม่นั่นก็คือออมเล็ตโหไข่เจียวยังต้องแบบว่าเมนูอีกอะแล้วพรุ่งนี้เป็นซัมเมอร์น่าจะไม่มีฝนตกแล้วล่ะเพราะเป็นซัมเมอร์สปริตอ่าฮะวันสุดท้ายของสปริงสตรอเบอรี่ไม่โตพลาดเลยอ่ะฮะเอมิลี่เพราะว่าเราให้ของขวัญกับเอมิลี่ไปในวันเกิดเอมิลี่ก็เลยบอกว่าด้านหลังจดหมายนี้เป็นวิธีที่จะทำมื้ออาหารที่สุขรักสุขภาพมากๆสำหรับสุขภาพมากๆเลยก็คือสลัดนั่นเองแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีแรงสลัดมันเป็นของโปรดของลียาด้วย1 goal 10% ของ18 1 goal อ้าวโจจาทีมเป็นคนช่วยเราอะโจจาทีมพบเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ทีมรักษาพยาบาลก็ไปพาเรากลับบ้านไม่ใช่ดร.ฮาร์วีย์อะคิดเงินเราแค่1 goal เองก็ถือว่าใจดีนะslay monster เอาไงกันต่อดีก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วพาร์ทหน้าก็คงเป็นซัมเมอร์แล้วเริ่มซัมเมอร์ด้วยแล้วโอเคครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้เลยพวกคุณทุกคนผมรักพวกคุณมากทุกคนจริงๆถ้าถามว่ารักพวกคุณไหมผมก็ต้องตอบว่า